สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเตือนภัยสั่งของเก็บเงินปลายทางแต่มีของไม่ได้สั่งมาด้วยเปิดเจอเขียง3อันเสียเงินฟรี 1,500 บาทเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนภัยสำหรับใครที่ชอบสั่งของเก็บเงินปลายทางเมื่อ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท1มีการเผยเรื่องราวเตือนภัยหลังจากมีคนสั่งของเก็บเงินปลายทางแต่กลับไม่ใช่ของที่สั่งโดยได้ระบุว่าเตือนภัยกันอีกไม่ได้สั่งแต่ส่งมาอย่าไปรับโดนมิจฉาชีพหลอกเก็บเงินปลายทางวันนี้ค่ะโดนไป 1,568 บาทรับเพราะคิดว่าเป็นของที่สั่งไปแต่เปิดแล้วกลับไม่ใช่ติดต่อแล้วเขาบอกว่าปิดงานแล้วคืนเงินไม่ได้ตอนนั้นสั่งเครื่องปั่นไปแต่ไม่ใช่ยอดนี้ยอดใกล้เคียงกันเลยรับไว้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้เสียหายได้รับพัสดุที่มีคนมาส่งแต่เอะใจว่าของที่ได้มาเหมือนจะไม่ใช่ของที่สั่งซื้อเอาไว้พอแกะออกมาก็พบว่าเป็นเขียง3อันแล้วก็กล่องเครื่องมืออีก1กล่องซึ่งราคาไม่น่าจะถึง 1,500 บาทเมื่อสอบถามพนักงานส่งของที่ยืนอยู่หน้าบ้านก็บอกเพียงว่าปิดงานแล้วไม่สามารถคืนเงินให้ได้พอติดต่อไปยังเบอร์ผู้ส่งก็ไม่สามารถติดต่อได้ทางนี้ผู้เสียหายได้ฝากเตือนภัยให้ระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างส่งของเก็บเงินปลายทางในลักษณะนี้ด้วยรู้สึกเสียดายเงินมากแต่ไม่รู้จะเอาสินค้าคืนได้อย่างไรเมื่อลองไปค้นหาข้อมูลอ่านจากโพสต์และคอมเมนต์ต่างๆส่วนมากโดนเบอร์เดียวกันบริษัทขนส่งคือเหมือนกันด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ